มสดเรียกว่าเจ้าแรกในประเทศไทยเลยอุ้ยไม่ได้อุ้ยมีอะไรมีสมัยก่อนน่ะเออใครเกิดก่อนใครเนี่ยสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเกษตรสำราญวันนี้นะคะพามากินข้าวนอกบ้านอีกแล้วคุณแม่พามาอยู่แถวอ่อนนุชซอย17เคยมาใช่ไหมแถวอ่อนนุชไม่เคยไม่เคยเลยไม่ค่อยไม่ค่อยแต่เคยมาก็ไม่รู้สิจำไม่ได้ไม่เคยไม่ค่อยไม่รู้สิอ่ะ3อันไปเลือกเอานะจ๊ะเราต้องมากินที่ร้านนี้ค่ะร้านชื่อว่าน่ำเขียนเขาบอกว่าเขาเป็นร้านเต้าหู้นมสดเจ้าแรกในประเทศไทยวันนี้เราจะกินแค่เต้าหู้นมสดแล้วกลับบ้านเลยกับข้าวเขามีเยอะแยะเราไม่กินใช่อยากกินอะไรบ้างเขาจะมีเป็นประเภทอะไรล่ะคะประเภทอะไรบ้างประเภทอะไรอ๋อนี่ถามเข้าไปดูดีกว่าเพราะว่าไม่เคยมาเหมือนกันมาเป็นครั้งแรกเห็นบอกว่าเป็นระดับภัตตาคารที่อยู่จังหวัดเพชรบุรีไม่ใช่ถนนหรือเปล่าจังหวัดเหรอจังหวัดเพชรบุรีอ๋อเหรอเออแล้วเขาย้ายมาที่กรุงเทพมาอยู่ที่อ่อนนุชนี่ค่ะโอเครู้เรื่องมาทุกอย่างแล้วกลับได้แล้วชิมก่อนแต่ยังไม่ได้ชิมนี่ไงยังไม่ได้ชิมไงเดี๋ยวเข้ามาชิมกันค่ะนั่งเคียงค่ะเดี๋ยวคุยกับเจ้าของร้านดีกว่าประวัติความเป็นมาของร้านว่าทำไมยายมาจากจังหวัดเพชรบุรีคุณแม่ยังรู้เลยว่าจังหวัดเพชรบุรีฉันคิดว่าต้องเป็นถนนเพชรบุรีเธอรู้อ่านป้ายอ๋ออ่านป้ายสวัสดีค่ะพี่โอสวัสดีครับสวัสดีครับร้านคือย้ายมาจากเพชรบุรีใช่ครับคือจริงๆไม่ได้ใช่ว่าย้ายดีกว่าคือมันเป็นสาขาเพิ่ม คือเริ่มเนี่ยร้านอยู่ที่จังหวัดบุรีเราเป็นภัตตาคารแรกในจังหวัดบุรีแล้วก็ประมาณปี46ก็คือด้วยความที่เราเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะก็เลยจับมาทำร้านที่กรุงเทพร้านแรกอ๋อที่เพชรบุรียังมีอยู่ไหมเพชรบุรีก็คือด้วยความที่สเกลมันใหญ่แล้วก็เป็นในระบบของครอบครัวนะฮะเราก็เลยปิดไปแล้วที่เพชรอ๋อก็จะจานนี้เลยที่นี่ที่เดียวที่นี่ที่เดียวคือเราจะเน้นอาหารจานเดียวที่เป็นอาหารเก่าแก่เป็นสไตล์จีนโบราณเหมือนเดิมมีอะไรบ้างถ้าเกิดว่าจะแนะนำมาน้ำเทียนต้องกินเลยกันแรกคือบะหมี่คือทุกอย่างที่เป็นกลุ่มเส้นบะหมี่เนี่ยเพราะเส้นบะหมี่เราทำเองนะครับก็จะเป็นพวกบะหมี่เกี๊ยวก๋วยซีหมี่บะหมี่ผัดแห้งอะไรพวกนี้นะครับอันดับที่2ให้เป็นขนมหวานคืออาสันติอ่ะสันติเทวิมลเนี่ยแกให้คำตัดกรว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยคือเดิมจริงๆชื่อเนี่ยพี่เคยคุยอากงแกก็บอกว่าจริงๆชื่อมันคือนมสดเต้าหู้พี่เลยถามว่าทำไมชื่อนี้แกบอกว่าจริงๆมันเป็นการทำตัวเนื้อเนี่ยให้เหมือนเต้าหู้แต่ทั้งหมดทำมาจากนมไม่มีส่วนผสมของเต้าหู้หรือว่าถั่วเหลืองเลยอ๋อก็คือว่าเป็นนมทั้งนั้นเลยแหละใช่แต่ว่าเป็นก้อนๆได้เนี่ยทำให้เป็นลักษณะเต้าหู้ใช่มันจะเนียนเหมือนเต้าหู้หรือเรียกเป็นนมสดเต้าหู้แต่เด็กรุ่นใหม่หลังๆก็จะมาเรียกกันเป็นเต้าหู้นมสดรู้สึกว่ามันจะคล้องจองได้ไพเราะกว่าง่ายกว่าเต้าหู้นมสดเนาะกำเนิดย้อนกลับไปกี่สิบปีที่แล้วนมสดเต้าหู้เกือบ90แล้วแหละโอ้เขากินกันเป็นร้อยปีแล้วหรอคืออย่างนี้พี่เกิดมามันก็มีขายที่บ้านพี่แล้วหล่อแล้วเขาทำก่อนนั้นอีกแบบ40-50 ปีคืออย่างนี้ครับพี่เคยถามอากงเนี่ยแกเคยเป็นครอบครัวที่ห้อยเฉลาแล้วแกบอกว่าตัวนี้มันคือขนมหวานที่ห้อยเฉลาสมัยก่อนแล้วแกก็เอามาทำที่เพชรบุรีก็แสดงว่ามีประวัติยาวนานเกือบ100ปีใช่ในหลักศิลาจารึกก็ต้องมีจารึกว่านมสดเต้าหู้ถ้วยแรกที่น้ำเทียนว่าไปไม่รู้เลยเนาะมันมีประวัติยาวนานมา100กว่าปีขนาดนี้มันก็เลยเป็นเหมือนอาหารประจำร้านเป็นอีกอย่างนึงค่ะแล้วปกติที่ร้านมาเมื่อกี้เห็นมีแขกก็คือเป็นวัยรุ่นเลยคือเมื่อก่อนต้องบอกว่าก่อนที่โซเชียลที่เราจะลงค่อนข้างเยอะหลังๆก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่50-60ครับแต่รุ่นหลังก็จะมีตามรีวิวตามมาแล้วคนหลังก็จะมีอยากรู้อาหารเดิมรสชาติเป็นยังไงอะไรเงี้ยอย่างโกยซีหมี่เนี่ยบางคนยังเข้าใจว่าเป็นบะหมี่ทอดกรอบซึ่งจริงๆมันไม่ใช่คือจริงๆเสน่ห์ของโกยซีหมี่เนี่ยคือความหอมของเส้นคือเส้นจะต้องทอดผัดให้มันหอมใช่จะไม่ได้ทอดกรอบมันจะกรอบแค่ข้างนอกแล้วข้างในจะนุ่มเหนียวแล้วก็กินกับน้ำนั่นโกยซีหมี่โกยซีหมี่ต้องมีแล้วต้องมีอะไรอีกก็มีบะหมี่ผัดแห้งแล้วก็ที่ตอนนี้ของที่นี่ที่มันเป็นเอกลักษณ์อย่างคือร้านนั้นเนื้อกวางได้เดี๋ยวขออนุญาตชิมถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยประการใดเดี๋ยวจะเชิญพี่มาใหม่ได้ครับได้ครับเผื่อว่ามีประวัติยาวนานอีก100ปีอันนี้เป็นอาหารสไตล์กวางตุ้งเลยใช่ไหมครับที่บ้านจะเป็นกวางตุ้งครับอย่างต่ออาหารจะไม่ลงเขาไม่มีใครผัดเลยเพราะว่ายืนอยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้เข้าไปทำอาหารเลยต้องให้ไปทำอาหารก่อนได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่โอขอบคุณค่ะของเขาเลยที่เขาบอกว่าต้องทานเริ่มเลยดีกว่าเอาโกยซีหมี่อย่างแรกใส่พริกไทยไหมเราชิมก่อนไหมก็ได้ต้องใส่อ๋อนี่เส้นก็จะมีความว่าผัดหน่อยแต่ว่าไม่ถึงกับทอดกรอบนี่กลิ่นหอมนะเป็นกลิ่นหอมกระทะออกมาไม่ใช่กระทะตรงนี้นะกระทะจากข้างในกระทะจากในครัว
กยก็คือไก่นั่นเองก็คือว่าจะต้องผัดกับไก่แล้วก็ต้องมาใส่หน่อไม้อย่างนี้อร่อยก็จริงที่จริงเลยที่แท้ทรูเลยคือแบบนี้เลยเป็นยังไงบ้างบรรยายต้องบรรยายมากกว่านี้คุณผู้ชมบอกว่าฉันพูดอยู่คนเดียวเลยรายการเขาอยากให้เธอพูดเยอะๆอยากให้พูดเยอะฉันอ่านคอมเมนต์นะฉันเห็นทุกอันนะคือพอดีกินแล้วมันก็เพลินๆเลยตอบช้าไปหน่อยอะไรต้องพูดไม่ได้เดี๋ยวคุณผู้ชมตำหนิสักทีอร่อยค่ะอร่อยแบบไหนต้องบรรยายรสชาติเป็นยังไงเป็นแบบผัดด้วยกระทะที่มันมีกลิ่นกระทะหอมมาอะไรเนี่ยแล้วมันเป็นโกยซีหมี่แบบโบราณของแท้ที่ว่าเอาเส้นบะหมี่ไปผัดให้มันดูเหมือนกรอบแต่มันก็ไม่ได้กรอบขนาดนั้นไงแล้วก็ราดด้วยน้ำที่มันมีไก่มีหน่อไม้มีอะไรเนี่ยรสชาติกลมกล่อมเมนูต่อไปราดหน้าเนื้อกวางมาเร็วดำดังอันนี้คือเนื้อกวางเหรอคะเหมือนเลือดหมูเลยนะเมื่อไกลๆอ่ะอุ้ยหมูเลยเหมือนตับเหมือนตับใช่เหมือนทุกอย่างยกเว้นเนื้อกวางเนื้อทำไมนิ่มจังเลยแต่มันจะมีเหมือนความแบบเป็นความนุ่มเลยอะแล้วไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นอะไรเลยเหมือนกินอะไรเหมือนหมูแต่ว่านิ่มกว่าเนื้อหมูที่เป็นหมูนุ่มอะจริงนิ่มกว่านั้นอีกขนาดเป็นชิ้นหนากัดลงไปคือยกลงไปอย่างนี้เลยอะอร่อยเนาะเป็นยังไงบ้างคะรสชาติจานนี้เนื้อมันก็นุ่มมากมันก็นิ่มนวลแต่ก็ไม่มีกลิ่นสาบไม่มีกลิ่นอะไรแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวมันก็จะมีกลิ่นของการผัดกระทะที่หอมโดยรวมก็คืออร่อยค่ะเมนูต่อไปอันนี้ก็เป็นเมนูที่บอกว่าต้องทานอีกหนึ่งเมนูบะหมี่ผัดแห้งแล้วก็ข้างบนก็คือเป็นเนื้อปูอร่อยเค็มๆมันๆหอมๆ มันจะเหมือนผัดซีอิ๊วแต่มันก็ไม่ใช่ผัดซีอิ๊วผัดบะหมี่เนี่ยกลิ่นหอมอร่อยเส้นผัดอันนี้ทำกรุบกรับกรุบกรับอยู่เนาะ มันจะไม่ได้กรอบขนาดนั้นมันพอให้ได้เคี้ยวอะเท็กซ์เจอร์มันต่อไปนี่อันนี้อะแห่ขึ้นกับหอยซ้อต่างกันนะเขาบอกว่าหอยนี่แปลว่าปูส่วนซ้อนี่คือพุทราเป็นเหมือนลูกพุทราดังนั้นมันเป็นลูกพุทราที่ทำจากเนื้อปูแต่ว่าแห่ขึ้นคือแห่นี่แปลว่ากุ้งขึ้นนี่ก็คือว่าเหมือนเอาไปห่อด้วยกระดาษอย่างนี้มันก็เลยว่าเหมือนที่เป็นกุ้งห่อด้วยกระดาษจริงๆแล้วมันห่อด้วยฟองเต้าหู้กรอบเราก็ไปทอดกรอบกินกับน้ำจิ้มบ๊วยเสี่ยต้องไปหาอีกบ๊วยเสี่ยหาไปนะคะนี่ฉันจะกินค่ะบ๊วยก็คือว่าบ๊วยเสี่ยนี่คือว่าเป็นแบบซอสก็คือเป็นซอสของบ๊วยอย่างนี้เป็นยังไงรสชาติเร็วคุณผู้ชมรอฟังหนูกรอบหอมไม่แข็งเนาะไม่แข็งอร่อยต่อไปหมูนี่สังเกตเธอตรงนี้มันเหมือนมันหายไปอันนึงป่ะเขาทนไม่ไหวเขาเห็นแล้วเขาต้องกินเลยเขาทนไม่ไหวเขาต้องชิมมีคนขโมยเหรอมีคนขโมยเค็มทอดก็อร่อยเคยกินตอนเด็กๆเลยอ่ะกินกับข้าวอร่อยสุดท้ายบะหมี่บะหมี่เกี๊ยวเส้นเนี่ยน่ากินมากเลยเส้นเล็กๆเพราะว่าเส้นเขาทำไมทำเองโอ้โหหมูแดงอร่อยมากไม่แข็งเลยนิ่มเป็นหมูแบบนี้แต่นิ่มเลยแล้วก็บะหมี่ก็คืออร่อยเป็นเส้นเล็กๆอ่ะบะหมี่เส้นเล็กๆอย่างนี้อร่อยแล้วเวลาเราปรุงอ่ะมันซึมซับพวกเครื่องปรุงลงไปได้เยอะดีอ่ะอร่อยนี่น้ำซุปก็อร่อยมาแล้วคุณแม่เต้าหู้นมสดเรียกว่าเจ้าแรกในประเทศไทยเลยตามคำกล่าวของคุณอาสันติเสวตวิมลแต่จริงๆเขาเรียกว่านมสดเต้าหู้อย่างที่บอกไปเพราะว่ามันไม่มีส่วนของเต้าหู้อุ้ยไม่ได้อุ้ยนี่อะไรไม่ได้กินเต้าหู้นมสดที่ใส่นี่มานานมากอะไรอะไรเนี่ยอะไรฮะมะละกอมะละกอใช่ไหมมะละกอเชื่อมเหรอมีด้วยมีสมัยก่อนน่ะใครเกิดก่อนใครเนี่ยเด็กๆเคยกินเธอซื้อไปฉันกินนะไม่ใช่ไม่ได้ถ้าเด็กๆเคยกินก็ต้องแม่ซื้อแหละบรรยายสิย่างมองดูเหมือนกับมะพร้าวอ่อนแต่ตักเข้าไปกินแล้วมันก็นุ่มนวลไปหมดเลย มันเป็นนมสดไงมันเหมือนกับจะว่านมมาทำเป็นวุ้นแต่มันก็นิ่มกว่าวุ้นเต้าหู้นมสดที่อื่นน่ะมันจะมาในถ้วยใช่ป่ะเวลาเรากินแล้วอ่ะแล้วถ้าบอกว่าถ้าเขาเอาใส่ชามอย่างเงี้ยเขาก็จะคว่ำจากถ้วยนั้นอ่ะลงไปมันก็เลยจะเป็นก้อนแล้วมันจะค่อนข้างแข็งนิดนึงมันจะคล้ายๆเหมือนว่าเกือบบุญแล้วอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเหมือนแบบเหมือนเต้าหวยเนาะเหมือนทำเป็นถังใหญ่อ่ะแล้วปาดเป็นแผ่นๆขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้เห็นไหมล่ะมีความรู้สึกว่ามันจะนุ่มนิ่มนุ่มนวลอย่างที่แม่บอกมันก็คือมันเป็นนมทั้งหมดถูกละลายในปากได้เลยอ่ะหนูยังไม่ได้เจอใส่มะละกอเชื่อมนี่นะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยนะอร่อยเลยอร่อยมากอร่อยทุกอย่างเลยทั้งอาหารแล้วก็นมสดเต้าหู้เจ้าแรกในประเทศไทยมาตามกินกันได้นะคะนั่งเทียนนะคะอยู่ที่อ่อนนุชซอย17ก่อนถึงซอยอ่อนนุช17นะคะถ้าเกิดว่าจะจอดรถอะเลยไปนิดนึงนะคะจะมีอาคารพรไพรินไปจอดที่นั่นได้นะคะชั่วโมงละ10บาทรถไฟฟ้าผ่านไหมรถไฟฟ้าอยู่ตรงไหนลงสถานีอ่อนนุชผ่านตรงไหนก็แล้วแต่ก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาต่อหรือว่านั่งแท็กซี่มาต่อก็ได้สามารถนั่งได้เหมือนกันนะคะครั้งหน้ากับสมานแม่ชีก็จะพาไปไหนนะคะต้องรอติดตามแต่ว่าครั้งนี้ไปแล้วบ๊ายบายอร่อยแกอร่อยแก